คอหวยแห่ตามสองเลขแก้บนกุมารปิ่นเพชรวัดดังหลังได้โชคเต็มเต็มงวดที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวโชคดีของวันหลังหวยออกแล้วและมีหลายคนที่ถูกกันเยอะมากกับงวดที่ผ่านมาและมีผู้โชคดีได้ไปบนไว้ที่วัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีผู้ถูกเลขและได้มาแก้บนที่วัดบวชพระและบวชชีนั่นเองเมื่อวันที่18พฤษภาคม66ที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์กับข้อความว่าเลขกุมารปิ่นเพชรวัดน้ำดิบเมืองกำแพงเพชรเข้า3ตัวเต็มๆเลข903คนถูกกันทั่วหน้าคนที่ถูกมากๆถึงกับขอบวชอุทิศบุญกุศลให้กุมารปิ่นเพชรนอกจากนั้นยังมีคนนำอาหารมาเลี้ยงและบางคนมาแก้บนที่ลูกสาวสอบติดพยาบาลด้วยและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งบนไว้ว่าจะนำเครื่องดื่มสีแดงมาถวายถ้าสอบติดนั่นเองและมีชาวบ้านแถวนั้นและบรรดาลูกศิษย์ได้บอกว่ากุมารปิ่นเพชรได้ให้โชคส่วนมากจะเป็นเลข2ตัวไม่ข้างบนก็ข้างล่างบ้างครั้งมาทั้ง3ตัวก็มีบ่อยๆนั่นเองนอกจากนั้นยังมีคนนำอาหารมาเลี้ยงและบางคนมาแก้บนที่ลูกสาวสอบติดพยาบาลด้วยและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งบนไว้ว่าจะนำเครื่องดื่มสีแดงมาถวายถ้าสอบติดนั่นเองและมีชาวบ้านแถวนั้นและบรรดาลูกศิษย์ได้บอกว่ากุมารปิ่นเพชรได้ให้โชคส่วนมากจะเป็นเลข2ตัวไม่ข้างบนก็ข้างล่างบ้างครั้งมาทั้ง3ตัวก็มีบ่อยๆนั่นเอง